เริ่มต้นด้วยน้ำตบของดังโคมอันนี้รุ่นใหม่ค่ะแบบใหม่แบบสับเป็นออยล์อินวอเตอร์ตัวนี้งานเยอะแต่งหน้าเยอะใช้พวกนี้ดีเพราะว่าผิวมันจะแบบผัดอ๋อดังโคมเนี่ยหรอคะดังโคมเนี่ยแหละค่ะไงคะวันนี้ทำอะไรกันคะผัดไทยมั้งค่ะนี่จะถือแปรอยู่ทำอะไรคะสวดมนต์กันมั้งค่ะแปรพิเศษไหมคะวันนี้ก็มีสีก็นางอ่ะมาทอดปลานิลนางอยากแบบใส่ชุดกุหลาบเพราะนางวันนี้นางกุหลาบกุหลาบก็ดีนะมันก็เป็นชื่อที่ทำให้คนจำเราเนาะใช่จริงๆชื่ออะไรไหนแก้หน่อยสิชื่ออะไรมีแต่คนเรียกน้องกุหลาบน้องกุหลาบชื่อนิดาค่ะมีน้องนิดานะคะวันนิดาดอกกุหลาบกุหลาบคือนามสกุลนามสกุลนะคะทุกท่านแต่นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าเวลาทำงานแล้วอันนี้เขาเรียกมีอินสไปเรชันเอานามสกุลตัวเองมาทำเป็นชุดเป็นสัญลักษณ์ของตัวเองเนี่ยก็คืออย่างหนึ่งของเวลาเราทำงานแล้วเราดึงองค์ประกอบรอบข้างมาอะไรเงี้ยวันนี้กล้องเยอะมากเดี๋ยว EP หน้าเอสมอนเพ้นเป็นแก้วจีนเลยนะคะเป็นนามสกุลอะไรนะแก้วจีนแม่เดี๋ยวเพ้นเลยเดี๋ยวรอชมรู้รอชมดอกกุหลาบไฟดอกนี้จะเป็นอย่างไรเริ่มสวยเริ่มเลยเริ่มเลยคือคนอาจจะเห็นนางเป็นแบบนางงามเยอะแล้วเลยอย่างเงี้ยแต่คราวนี้ตอนแรกก็กล่าวว่าโอ๊ยจะแต่งอ่อนๆถ้ามาแล้วแต่งอ่อนๆคนได้ด่าฉันเนาะก็ฟาดนิดนึงแต่ว่าดูเป็นแฟชั่นดูเป็นถ่ายแบบดีกว่าเพราะว่าเห็นนิดาบอกว่าอยากใส่ชุดกุหลาบเพราะว่าน่าจะเป็นชุดที่ชอบใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ไม่มีรูปด้วยวันนั้นรูปน้อยมากไม่รู้ว่าทำไมมันเราไม่เห็นอยากถ่ายรูปเลยพอมาย้อนดูรูปที่พี่เขาถ่ายเป็นภาพฟิล์มมาแล้วเราเอาไปหลังโทรศัพท์ไหนดูดิมันคือแบบเลยคิดว่าอ๋อยังดีเนาะที่มีคนบังคับให้ถ่ายอ่ะไม่งั้นเราคงไม่มีรูปชุดดอกกุหลาบแน่ๆเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้เลือกมาเพื่อนนิดาเนี่ยเพราะว่าจริงๆสตูเนี้ยมันแสงมันสวยเข้ามาถ่ายแล้วก็ชอบไงอันนี้พี่ป้อมเข้าใจเลยอยากได้ชุดกุหลาบเพราะว่าน่าจะเป็นชุดที่มันเป็นน่าจะเป็นสัญลักษณ์ของตัวเองแล้วคิดว่าประทับใจกับชุดนี้ใช่มากก็เลยรีเควสแล้วมันเป็นชื่อนามสกุลตัวเองด้วยก็เนี่ยก็อยากเลยอยากจะแต่งออกมาไม่ได้ดูเป็นนางงามอย่างนางงามก็อยู่บนเวทีสวยแต่ถ้าจะมาเอาเป็นรูปที่เก็บอะไรเงี้ยพวกดีเทลหรือว่าเส้นอะไรน่าจะแบบเดี๋ยวมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรวะ5ปีมาดูมันอาจจะไม่ใช่แบบนี้ อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเอามาทำให้มันเป็นรูปเก็บไว้เลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้เองด้วยนะคะเลยตรงนี้แหละช่วงนี้ค่ะกล่องสุ่มเขากำลังมาแรงก็เลยแบบสุ่มมาให้อะไรวะโหจ่าหน้ามาเบอร์17งวดนี้เลยค่ะเอ้ารู้ได้ไงครับว่าฉันใช้อันนี้อยู่ไม่รู้ค่ะสุ่มมาแบบตั้งใจมากสุ่มมาพอดีขั้นตอนกันแดดตัวนี้ก็คือแดดเมืองไทยก็เป็นแดดที่เป็นที่มาของปัญหาของทุกอันเรื่องฟ้าเรื่องอะไรเงี้ยเราก็ต้องเลือกกันแดดที่มันโอเคจริงๆกันแดดต้องไม่มองข้ามเราควรจะลงทุนเกี่ยวกับเรื่องนี้เลือกรองพื้นที่ดีกับแป้งที่ดี 50% กันแดดนี่ก็ครึ่งนึงของรองพื้นกันแดดไม่ดีจะทำลายตัวรองพื้นหรือทำให้หน้าเมือกอันเนี้ยมันดูเป็นเนื้อเจลมันเป็นเนื้อเจลที่สำคัญคือเวลาใช้ไปแล้วอะเครื่องสำอางมันติดดีแล้วมันก็พังรูขุมขนก็คือที่ชอบมันไม่ทำให้พวกรองพื้นเรามันเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนสีเพราะจริงๆแล้วตัวนี้ราคาน่ารักด้วยนะราคาไม่ถึงพันพี่ป้อมก็อยากจะแนะนำน้องๆที่เริ่มแต่งหน้าหรือเป็นช่างแต่งหน้าตัวนี้แต่จริงๆแล้วไอ้กันแดดเนี่ยมันเป็นเกรดเดียวกับพวกเวชสำอางเลยแล้วก็ปลอดภัยไม่อุดตันแล้วก็เวลามันใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยผิวมันก็จะกระจ่างใสเพราะฉะนั้นตัวนี้แน่นอนเหมาะมากสำหรับคนที่เป็นสิวบอกเลยเกลี่ยง่ายแล้วก็ไม่มีส่วนเกินและที่สำคัญคือมันเป็นพรามเมอร์ด้วยเวลารีบมากๆตัวนี้บำรุงเสร็จแล้วก็กันแดดตัวนี้แล้วก็ตามด้วยแป้งที่เราถนัดเลยแป้งรันก็ได้นะที่สำคัญคือมันคุมมันมากตัวนี้เราสามารถปาดแล้วมันอ่ะเบลอรูขุมขนแล้วก็ทำให้รูขุมขนเล็กลงด้วยแล้วก็เวลาลงแป้งง่ายมากและที่สำคัญนะเวลาเราโดนแดดอ่ะเพราะฉะนั้นกันแดดที่เลือกมันจะต้องแบบอยู่บนหน้าเรายาวแล้วก็ไม่ทำให้รองพื้นเราเปลี่ยนสีแล้วช่วงนี้อากาศเย็นเนี่ยสำคัญไหมฮะกันแดดเนี่ยแบบไม่ทาได้ไหมไม่ได้สิบางทีอากาศเย็นนะมันเป็นตัวหลอกเราแม้กระทั่งแบบวันที่ไม่มีแดดแต่อากาศร้อนแล้วเราก็คิดว่าไม่มีแดดไม่ต้องทาก็ได้หรือทาบางๆกลับมาอีกทีตอนเย็นคือหน้าเป็นสีเทาดำแล้วเป็นปื้ดเลยอ่ะที่สำคัญที่ชอบตัวนี้เพราะว่ามันมีตัวแบบบำรุง
ด้วยพี่ป้อมแนะนำเลยนะคะตัวนี้ Spectra Band SC Gel SPF 40 PA บวกเกี่ยง่ายซึมไวมากไม่ทิ้งคราบไม่โป๊ะเป็นพรามเมอร์ด้วยเวลารีบมากๆทาบำรุงเสร็จต่อด้วยกันแดด Spectra Band ตัวนี้แล้วก็ลงแป้งตามเลยก็ส่วนรุ่นนี้มันไม่มีแอลกอฮอล์แต่มีสูตรโครงสร้างพิเศษที่ช่วยควบคุมความมันระหว่างวันได้อย่างดีมากไม่เหนียวหน้าดูเป็นธรรมชาติเป็นซันสกรีนเซรั่มคอนโทรเจลตัวนี้กันแดดของคนไทยที่ออกแบบมาเพื่อคนไทยสเปกตาแบรนด์เนี่ยเขาเลยรู้ว่าควรจะทำกันแดดแบบไหนเพื่อที่ให้กันแดดสำหรับประเทศไทยเราที่มีฤดูร้อนมากกับร้อนน้อยแค่นั้นแล้วเวลาเราใช้เสร็จนะเราก็เอามือปาดตรงนี้ให้เนื้อมันบางเบาแต่เนี้ยทางรูขุมขนดีมากเบาจริงค่ะเบาจริงอ่ะเสร็จแล้วนะกันแดดหลังจากลงกันแดดปุ๊บเราก็ต่อด้วยตัวนี้เลยตัวนี้มันเป็นลูมิเนเตอร์วันนี้ดากุหลาบก็เลยเลือกพาเมอร์สีแบบว่าเป็นสีแบบกุหลาบนิดหน่อยมันจะโกลเป็นธรรมชาติตัวนี้พอมันทากันแดดไปแล้วเนี่ยผิวมันโอเคแล้วบำรุงดีๆเนี่ยรองพื้นเราก็ใช้แค่ในปริมาณที่ทำให้ผิวสวยแต่ของนิดาจะผิวมันนิดนึงใช่ไหมพี่ป้อมเห็นมันจะมันช่วง T zone ค่ะมากเลยใช่ไหมเดี๋ยวค่อยดูโอ้แต่ไอตัวกันแดดตัวนี้เวลาเราทาไปแล้วลงรองพื้นเนี่ยรองพื้นมันเกี่ยง่ายรู้สึกว่าติดดีเนาะแล้วก็ทำให้รองพื้นบางกว่าปกติเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันคุมความมันได้ดีแล้วก็เนื้อรองพื้นมันช่วยฟิกรองพื้นได้แบบดีมากสอนวิธีใช้รองพื้นของรันหน่อยสิคะเพราะคนส่วนมากเนี่ยชอบมากขายดีมากแต่บางคนใช้ไม่เป็นบอกหลายคนใช้ไม่เป็นไม่จริงบางเพราะแต่ละคนใช้แล้วรีพีทแล้วก็แท็กมาใน IG เยอะมากแต่อันนี้ลงไปบางๆใช้เบอร์2ลงบางๆแล้วก็ใช้แป้งเกลี่ยนี่ใช้แป้งจองแซมุนอันนี้ชอบมากมันเกลี่ยแบบคอนซีลเลอร์ปาดรองพื้นหรือว่าปาดพวกหน้าแก้มอ่ะมันบางดีแล้วก็อันนี้ใช้เบอร์1แทนคอนซีลเลอร์ไปเลยแค่นี้เองแล้วก็กระจายออกแล้วก็เราก็ใช้ตัวนี้เกลี่ยให้มันบางเกินไปเออแต่กันแดดตัวนี้มันฟิกรองพื้นดีนะมีความรู้สึกว่าแน่นเลยแล้วเวลามันปาดบางมันก็เนื้อรองพื้นมันก็กระจายแน่นดีไอ้กันแดดตัวนี้เข้าตูเวลามันบวกกับไอ้ตัวรองพื้นอะในเคสสำหรับคนที่ต้องปกปิดมากอะพอมันแทบแล้วมันช่วยทำให้อยู่ดีนะเพิ่มการปกปิดของรองพื้นได้ดีเสร็จแล้วก็เหลือที่ปลายนะแล้วก็ไล่ที่คอสำคัญมากเวลาแต่งหน้านี่พวกคอเนี่ยบางทีบางทีคอที่ใช้รองพื้นเยอะกว่าหน้าอีกนี่ไงดูเป็นงานผิวแล้วเสร็จแล้วเราก็เกลี่ยตรงนี้นิดนึงดีเนาะมันไม่เป็นก้อนไม่เป็นคราบแล้วกันแดดงานผิวมาแล้วค่ะอันนี้ใช้เบอร์3ตบกรอบไฮไลท์ก็ลงก่อนฝุ่นได้หลังฝุ่นได้อยู่ที่น้ำหนักอันนี้คือแป้งที่คุมมันที่ดีที่สุดในโลกเราก็แตะตัวนี้ดีมากเวลาเราลงรองพื้นหรือเวลาผิวเหนื่อยมากๆลงบำรุงเยอะๆอย่างเงี้ยจบด้วยตัวนี้ตอนสุดท้ายปุ๊บก็จะแบบทำให้แน่นไปกว่าเดิมดูดิผิวพองเวลาอันเนี้ยเลือกสีจะดูจากสีชุดให้มันไปด้วยกันได้เวลาเลือกสีอายแชโดว์สีสกินโทนสีต้องไปด้วยกันสอเปลี่ยนยี่ห้อแล้วนะคะแพทแมกกาดค่ะก็อันนู้นมันของมันชอบขาดแต่อันนี้มันฟิกดีไงนี่ก็นาตาชานะคะรับจ้างค่ะอ
างที่มีอายไลเนอร์กับข้างที่ไม่มีเพื่อที่ว่าเวลามันติดขนตาเวลามันติดแบบเอ้ยคู่บางๆแล้วบางทีก็อาจจะอยู่แล้วเลยอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องแบบอย่างบางทีจะคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวไปใส่ที่ขนตาอะไรเงี้ยแล้วก็พอขนตามันเยอะมันจะไม่เห็นแบบโครงเปลือกตามันก็จะแบบไม่สวยนี่ตอนนี้เลิฟมากตัวนี้เลิฟอีกแล้วจะหมดตลาดเลยนะเรียบร้อยเดี๋ยวไปทานข้าวทำผมแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูปรับอีกทีหนึ่งว่าจะยังไงอะไรยังไงค่ะแม่หมดแรงเลยเหรอร้อนเป็นไฟมากร้อนเป็นไฟกูด่าแดดร้อนมากหลังไหม้เลยไม่อ่ะรู้สึกยังไงบ้างวันนี้แม่ป้อมมินได้แต่งหน้าให้วันนี้หนูรู้สึกดีใจแล้วสิ่งสำคัญคือเป็นเกียรติกับนิดามากค่ะจริงๆขอบคุณที่ขอบคุณเหมือนกันที่แบบว่ามาแต่งหน้าให้หนูเป็นนางงามตัวเล็กคนนึงไม่หรอกก็จริงๆนางน่ารักด้วยแล้วก็เขาก็เป็นเกียรติกับเราเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนที่มารายการอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องเพราะทุกคนที่แต่งก็ถือว่าเขาก็เหมือนเป็นครูแล้ววันนี้เราแต่งแล้วก็เรียนรู้อะไรใหม่บนหน้าเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณนิดาเหมือนกันแม่ไม่เหนอเลยนะคะกริบมากขนาดลงเป็นครีมครีมลงเป็นครีมครีมนะมีชิมเมอร์อีกมีอะไรอีกต่างๆลงไปบนหน้าเนี่ยก็คือสะกดวิญญาณมากสรุปจะขายกันแดดว่างานว่าเอ๊ะใช้กันแดดอะไรของเขาดีเลยกันแดดอะไรคะแม่อะไรวะ
จำได้สเปกตาแบนก็คือจริงๆแล้วมันเป็นกันแดดที่แบบสัมผัสแรกไปปุ๊บรู้เลยว่าอุ้ยถ้าลองคืนต่อคืนอยู่นั่นมากแล้วก็วันนี้สังเกตไปถ่ายตากแดดร้อนเนาะนี่หลังแทบไหม้หลังแทบไหม้นะคะก็แน่นอนค่ะกันแดดตัวนี้นะคะมี SPF นะคะ40บวก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 ด้วยนะคะแล้วประกันว่าแบบว่าอยู่กลางแดดได้นานเนี่ยเรานัดนิดาตั้งแต่10โมงตอนนี้บ่าย3แล้วนิดากลางแดดตลอดเวลานะคะ3กว่าจะ4ละไม่โยมไม่เมือกไม่อะไรใช่ไหมคะให้นิดาคอนเฟิร์มเองดีกว่าสำหรับหนูไปใส่คอนแทคเลนส์กับพี่โอแล้วก็บอกว่าหน้ากริบมากก็คือแบบปกติอะเราใส่คอนแทคเลนส์ใช่ปะเราจะต้องหยิบอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่มีรอยลิปรอยอะไรเลยเพราะว่ามันกริบมากเพราะว่าด้วยความที่ว่ากันแดดมีพรายเมอร์ด้วยแล้วก็บวกกับว่าการบิ้วรองพื้นแล้วก็โดยการใช้รองพื้นที่ดีก็สำคัญค่ะอ่าเลิศนี่ไงเขาเป็นงานเป็นงานไม่ใช่แต่แน่นอนคนที่ต้องคอนเฟิร์มการแต่งหน้าวันนี้ก็ต้องช่างเขาช่างเขามาดูเลยวันนี้ใช่ได้ไหมคะใช่ได้ไหมคะโอ้โหอะไรยังไม่ได้ก็คือจะบอกว่าไอ้ตัวนี้สำคัญเลยโดยเฉพาะคนที่เป็นสิวอุดตันสิวแพ้ง่ายแล้วก็เวลาเป็นสิวแล้วเราอักเสบเวลาผิวอักเสบอะรองพื้นจะไม่ติดอย่างเช่นใครที่เป็นสิวปูดสังเกตเวลารองพื้นไปนางจะละลายเพราะว่าตรงสิวมันจะมีอุณหภูมิร้อนให้ใช้กันแดดตัวนี้เลยใช้เป็นพาเมอร์หรือผสมกับรองพื้นเลยก็ได้ตัวนี้แล้วก็สัมผัสแบบอุ้ยมันจะมีคนว่ารองพื้นมันแน่นมากแต่บางแล้วก็เกี่ยง่ายแล้วก็ติดแน่นทนนานใช่แล้วก็เข้ากับเมคอัพได้แบบไม่ทะเลาะกับเมคอัพใช่ไหมคะแม่ไม่ทะเลาะนิดาปกติเขาจะเป็นคนมันมากหน้ามันมากใช่ค่ะคือแป๊บเดียวก็คือปกติโอจะแต่งตาอะไรไปก่อนแล้วรองพื้นทีหลังแต่นี้รองพื้นก่อนแล้วก็วันนี้ไม่มีการซับมีแต่เติมครีมวันนี้เติมทั้งออยล์ทั้งบาล์มทั้งครีมก็ยังอยู่แล้วก็ไม่เละแล้วก็ไม่สั่งขยาอันนี้ไม่ได้ซับไม่มีการทัชอัพเลยอันนี้พูดเลยจริงๆอันนี้คือดีมากและยิ่งถ้าขนาดแต่งแมตต์ไปแล้วเนี่ยโหยิ่งทนมากตัวนี้คอนเฟิร์มเลยว่าดีมากใช่ค่ะถ้าใครอยากหาซื้อนะคะก็กดไปที่ Google ได้เลยพิมพ์เข้าไปได้เลยนะคะว่ากันแดดสเปกตาแบนนะคะก็จะมีทุกแพลตฟอร์มให้สั่งกันนะคะก็แน่นอนค่ะวันนี้ต้องขอบคุณน้องนิดามากๆที่มาร่วมสนุกกับเรานะคะให้นิดาฝากช่องทางการติดตามหน่อยดีกว่าว่าสามารถติดตามนิดาทางไหนหรือว่าจะจ้างไปเป็นแบบใช่แต่จริงๆน่าเก๋มากขอบอกก็สามารถอินบ็อกซ์ไปที่ Facebook นะคะวานิดาดอกกุหลาบภาษาไทยได้เลยค่ะก็จะตรงหน้าปกค่ะจะมีทั้ง Instagram TikTok นะคะแล้วก็เพจอยู่ตรงนั้นหมดเลยค่ะหรือว่าถ้าเกิดใครที่เห็นคลิปวันนี้นะคะก็แชร์กันเยอะๆนะคะแชร์ตั้งแต่ YouTube ยันเป็นแบบว่าเป็นมีมไปเลยลง TikTok ไปได้ยิ่งเลิศเลยเลิศตรงนี้ขายของเป็นถึกอึดทนขายของเก่งแน่นอนค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับรายการทอดปันหยิ่งของเราด้วยนะคะก็จะมีอะไรดีๆมาเทคนิคอะไรต่างๆมาให้ดูตลอดนะคะหลังจากนี้ก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วว่าปีหน้าเราจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์กับแฟนๆฮอตประนินนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนให้นิดาร้องเพลงสักหนึ่งบทเพลงได้ไหมเขารู้กันอยู่แล้วว่านิดาร้องเมอร์เมดได้ไงร้องกับลูกอยากจะอยู่กับผู้คนบนดินอยากจะยืนยิ้มทนเต้นรำอย่างไรน้องเดินเคียงเขาบนสองเรียกว่าอะไรนะถามกันล่ะสบัดคลีบคงไม่ไกลเกินว่าควรจะมีค่าไว้โดดอย่างคนเขาเดินตัวเบาบนพื้นคำว่าอะไรนะถนนที่คนเดินหันวิ่งเลิศกันไปสุขใจในแสงตะวันจากเมืองบนวิ่งเลิศเดินเล่นเขาเป็นเช่นคนอยู่บนโลกงามข่าวหน้ามาเป็นลิตเติ้ลเมอร์เมดเลยดีกว่าสวยไปแล้วต้องแต่งยกยกอยู่ไม่ขึ้นเลย